เด็กๆคะเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปทัศนศึกษาแล้วเกิดหลงทางขึ้นมาแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีมาฟังเรื่องราวของ3สีกับตัวนุ่มกันค่ะพอดคาสต์รีวิวกับรายการหูยาวเล่าเรื่องวันนี้มีนิทานสนุกๆมาให้น้องๆฟังกันอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวของ3สีกับตัวนุ่มที่วันนี้พวกเขาไปทัศนศึกษากับทางโรงเรียนแต่ว่าดันวิ่งตามจิ้งจกไปนะคะแล้วก็เกิดหลงทางและหาทางกลับไม่ได้แบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวแล้วทั้ง2คนจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ยจะกลับมาได้ไหมไปฟังกันค่ะ3สีนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะจิ้งจกไปไหนแล้วนะจุก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 มาเล่นกันก่อนสิเมียวสามสีแล้วเราจะกลับไปหาครูได้ยังไงอ่ะจุก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 สามสีเลิกสนใจจิ้งจกได้แล้วเราจะกลับกันยังไงสามสีตัวนุ่มเธอจะกลัวอะไรเนี่ยมาทางไหนเราก็กลับไปทางนั้นสิตัวนุ่มจำไม่ได้อ่ะสามสีพาตัวนุ่มกลับไปหาครูตาโตด้วยนะได้สบายมากสามสีเป็นแมวสามสีไม่หลงทางหรอกเมียวสามสีตัวนุ่มว่าเราเดินวนมาที่เดิมแล้วนะสามสีหลงหรือเปล่ายังไม่หลงหรอกตัวนุ่มก็สามสีแค่งงเท่านั้นเองแต่สามสีเหนื่อยแล้วเนี่ยหิวน้ำด้วยเมียวมีคุณลุงยามอยู่ตรงนั้นเราไปถามทางกันไหมถามทำไมล่ะสามสีจำได้บอกแล้วไงสามสีพาตัวนุ่มเดินวนไปวนมาในสวนแต่ก็หาทางกลับไม่ได้เสียทีคุณลุงยามคะพวกเราหลงทางกันห้องห้องเด็กๆมาจากทางไหนกันล่ะจ๊ะตัวนุ่มจำไม่ได้เลยค่ะมีอยู่มีเบอร์โทรผู้ปกครองไหมจ๊ะห้องห้องตัวนุ่มจำไม่ได้เลยสามสีสามสีมีเบอร์โทรไหมมีสิสามสีจำได้เบอร์027902000สามสีเก่งจังสามสีหลงบ่อยอ่ะพ่อแม่เลยหัดให้จำไว้นี่ด้านในเสื้อก็เขียนเบอร์โทรไว้ด้วยนี่ไงเด็กๆอย่าลืมจำเบอร์โทรคุณพ่อคุณแม่ให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนเอาไว้ติดกระเป๋าไปด้วยเวลาที่เกิดหลงทางขึ้นมาคนอื่นเขาจะได้ช่วยเหลือเราได้นะคะแล้วก็ยังมีนิทานสนุกๆแบบนี้ให้ได้ฟังกับรายการหูยาวเล่าเรื่องที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถฟังได้ผ่านพอดคาสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะคะ